สวัสดีครับผมคนอีสานมาพันเพิ่นเมืองครับมื้อนี้เบิ่งขั้นตอนบ้านกล้าครับผมเพราะว่าพี่อุดิตเพิ่นสิเฮ็ดบ้านกล้าบ้านเขาแล้วครับใบถะดำโอ้คือเฮ็ดแท้ๆแต่นดีแท้ล่ะสุดยอดครับคือเตรียมเขาปลูกไว้แล้วครับเขาแซ่จะขึ้นนี่ไอ้บุตรนี่ครับเอาเขาไปแซ่น้ำก่อนครับข้าวเปลือกแซ่สองขึ้นแซ่น้ำสองขึ้นแล้วก็เอาตักออกแล้วก็เอาใส่ถุงสองอีกสองขึ้นเอาขึ้นโอ้โหเอาใส่ถุงอีกสองขึ้นยังมาบานครับจังเดี๋ยวครับฝนกระตกมันจิบเหาะเออนี่ยังมันจิบมันมากว่างโยมกันเอเล่บ่ครับฝนกระตกครับโอ้ปล่อยน้ำหวังสีนบ่เราปิดน้ำก่อนครับปิดน้ำก่อนฝนมาดีครับอีหลีครับปีนี้ที่จริงทุกผมสิบวันเอาได้ครับสิบวันเดี๋ยวนี้บ่ได้วานบ่ได้เดี๋ยวน้ำเต็มให้หน้าเบิดแล้วครับเขาเรียกหวานข้าวฝนกระตกฝนครับนิดเป็นบาทไปแล้วถุงนึงครับโอ้ยฝนตกก็ซับสิบว่าเจ๋งหมดละมีเครื่องเดี่ยวอยู่นี่ครับน้ำเต็มให้หน้าเบิดเลยหวกตะลายอยู่ครับปีนี้เป็นจะได้ใส่เบ็ดกบปีเมื่อกี้บ่ผ่านครับกบบ่ค่อยมีเพราะฝนบ่ดีครับวานถึงหลักมันสิบ่วานย้อนสอนนี่ครับพี่อุดอิดนะครับนำเสนอรีโพอีกแล้วครับนี่แหละจำได้อยู่แล้วครับคือบ่เฮ็ดหล่องกลางเนี่ยยังยังว่าเลยบ่บ่ผ่านเฮ็ดนี่ละรับจ้างตกพร้อมบ่ครับเนี่ยรับจ้างตกพร้อมครับนี่ครับตาละ350ครับนี่ให้เดียวเนี่ยแม่นตาละเนาะตาละเป็นการดูพอดีมื้อนี้มีเมนูมากินไปซื้อปลามาย่างครับซื้อปลาขาวมาแล้วครับย่างกินกับตำบักถั่วครับย่างกินกล้วยโอ้ยย่างกินดีกว่ามันแซ่บกล้วยก็ได้หนูสิกล้วยได้ล่ะกล้วยปั่นไปเข็งกันย่างก้อยใส่มะม่วงกลางให้สิบาทเพิ่งนี่มั้ยล้มนะครับบ้านกาดบ้านทีๆกันหน่อยครับถ้าบ้านนั้นยังกว่าเฮือนอันบ้านน้ําหันบ้านเอาบ่แม่นบ้านกาบ้านเขาเลยต้องห่างๆหน่อยเพิ่นถึงจะเป็นก่อดีครับบ้านเขาบ่ได้ว่าที่ปานนี้เอ้ทงนึงมันได้เบิดทงได้เบิดทงสิเดี๋ยวเข้าเบิดแล้วครับไปเอาเข้าอีกวันครับเข้าเบิดบ่เหลือแต่ไข่เห็นบ่เหลือแต่ไข่โอ้ฝนดีครับก็มีเนาะปีนี้ฝนได้มาดีดอกเนี่ยครับป่าก็ได้กันครับเถียงหน้าเพิ่นก็เลยนี่ขอเพิ่นเนาะครับเพิ่นบ่ได้รับจ้างเนาะป่าแล้วขึ้นเด้อนะเนี่ยบ่ไม่แน่นนี่แหละเนาะกระดุกหาลัดป่าเอาขึ้นเอาขึ้นสามแซ่สองขึ้นเอาขึ้นสองเอาขึ้นสองแซ่สองขึ้นสองครับต้องไปเข้าไปแซ่น้ำก่อนใส่โอ่งมังกรหรือใส่ถังอะไรอย่างไรเหรอครับสาวเขารีบบอกแล้วก็สาวเขารีบบอก
ขั้นตอนการบ้านกะเลยครับมาดีก็เอาคืนอีก2ข้างไว้2คืนข้างไว้2คืนใส่ถุงไว้แบบนี้เนียนนี่มันสิแตกเป็นแบบนี้มันจะเป็นน่อแล้วครับผมนี่เป็นน่อมันได้เกิดไว้ครับห้อยเอาไปบ้านตุ่มบ้านเขาบ่ครับกระทั่วบนเฮ็ดคือยังหนีเลยใช่การเลยล่ะเกิดได้ล่ะอันที่ตุ่มที่ตุ่มมีน้ำแซ่หน่อยในการเลยบ่จักให้เอาตัวจักถุงแล้วถุงบ่ถุงนึงถุงนึงก็บ่เต็มหรอกพันข้าวอะไรเนี่ยเขาลืมเมียครับมันลืมผัวเดี๋ยวว่าเขาลืมเมียนี่แหละคือคนฮิตคักแต่เขาพันนี่เพราะว่ามันจะไม่ล่มนะครับมันจะต้นแข็งดีมันจะตั้งมันจะดีแล้วก็มากดีกว่าครับแล้วเกี่ยวง่ายด้วยเวลาเราเกี่ยวเป็นไถขาดไปแล้วแล้วครับไถเตรียมดินไปแล้วเหนื่อยจักเดียวเนาะที่แรกก็ไถไถตีดินพ่วนดินแล้วก็ขาดใส่รถเพื่อเล็กขาดเอาครับแต่เก่าพันสีบ่ดำเนาะครับแต่เก่าพันสีบ่หวานกล้าดอกเพื่อนมากจะหวานเอาหมดเลยแต่ปีนี้ต้องเมียนสิบ่ค่อยเห็นคนสิตกกาบ้านกาหรอครับเฮ็ดแบบนี้หรอครับแต่ปีนี้คนจะได้ตกกาเพราะว่าน้ำมันเยอะครับผมที่การตกกาบ้านกาครับขั้นตอนแรกก็คือนี่ละไถหุดเตรียมดินซะก่อนครับบ่อนเอาคือว่าเงินนั่นไถแท้นรออะไรไถหุดไถให้ลาบบ่เออเริ่มแรกเริ่มไถแล้วดอกระยะกล้าก็ประมาณเดือนนึงแล้วครับแม่นครับจังสิได้เอาไปฟันเอาไปโอ้ไปดำไปปลูกครับมื้อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่19หมดแล้วครับ19เดือนนาคนละประเทศนี่คนฟ้ามันก็ว่า19ก็ได้ครับเดี๋ยวเถียงที่มีไฟฟ้าครับอยู่ตรงหน้าเลยครับมีไฟฟ้าเถียงพ่อใหญ่พ่อใหญ่เพิ่นดังเทิงฝุ่นครับดีต้อนรับเด้อครับเด้อมาเยี่ยมเล่นมาเที่ยวหาได้ครับป่าบ่อึดครับช่วงนี้มาเบิ่งที่การบ้านกาของพี่อุอิดก่อนครับครับมาเบิ่งคลิปที่การบ่ครับสร้างหุ่นที่นี่เรามาบอกนะครับไม่อันดีหรอกครับแบบนี้นะครับอิดกันเลยดีซื้อปลามาเท็ดตำทั่วย่างปลาขาวครับผมมากินน้ำกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิให้เบิ่งวิธีการตกกาบ้านกาของพี่อุดิตครับจะเพิ่นเรียบร้อยแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตำบักทั่วกันครับผมนะครับกินข้าวเที่ยงมาที่นี่ครับ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 นี่ก็โอเคแล้วครับผมแบบนี้แล้วครับครับกินข้าวเที่ยงทำตำทั่วย่างฟ้าครับขอบคุณหลายด้วยครับเด้อติดตามฟังคนอีสานกับทีมงานสำลันแล้วครับนี่กินข้าวเที่ยงน้ำกันครับขอให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับ